ตอนนี้เราก็อยู่ที่ลูเซิร์นบานฮอฟนะคะเราก็จะไปเมาพิลาทัสกันก็ขึ้นสาย S5 นี่แหละค่ะไปไม่ใช่ลักซีสาย5แต่เนี่ยลูเซิร์น S5 แล้วลงไปที่กิสวิลประมาณ5-6 สต๊อปเราจะไปดูอะไรที่พิลาทัสรถไฟขึ้นภูเขามีชมชมวิวอะไรอย่างนี้ตามมันตามมันแรกไงดูสิภูเขาสูงขนาดไหนรถไฟชั้นพอดอนไม่ได้เอาโบชูร์นะจะนั่งรถไฟไปเราก็นั่งรถไฟจากลูเซิร์นตรงนี้ไปใช่ไหมก็ประมาณ10 กว่านาทีนี่แหละจากลูเซิร์นแล้วก็ล่อก็ไปลงไปตรงนี้เอลนัชแตนถ้าเอาเสียงไม่ผิดนะเสร็จแล้วเราก็นั่งต่อขึ้นไปตรงที่พิลาตัสคุมตรงนี้ขึ้นไปไปดูวิวอะไรต่างๆแล้วนะเสร็จแล้วเราก็นั่งกระเช้าลงมาข้างล่างตรงนี้ต่อคือเราไปได้2 ทางนะเราจะไปทางรถไฟก็ได้แล้วเราจะไปทางเรือก็ได้แต่เรือนี้มันก็จะช้าหน่อยรถไฟก็จะเร็วหน่อยรถไฟมันก็ตรงเวลาของมันปื๊ดๆใช่ไหมเรือก็จะบอกว่าแวะนู่นแวะนั่นแวะนี่อะไรอย่างนี้ซื้อตั๋วซื้อตั๋วก็ไปวางแผนอย่าง Swiss Pass เนี่ยมันก็จะมี4 วันแล้วก็8 วันแล้วก็อะไรหลายๆต่างๆนะ14-15ถ้าจำไม่ผิดไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมาวางแผนให้แบบประมาณ4วันหรือ8วันอะไรเงี้ยซื้อ Swiss Pass ตัวนี้ไปเลยมันก็จะครอบคลุมจ่ายให้หมดอะไรเงี้ยนอกจากคือเข้ามุสูมิเซียมอะไรก็ฟรีบางมันจะมีส่วนน้อยมากที่จะต้องได้จ่ายลดแบบว่าอาจจะลด 30% อะไรเงี้ยเราเข้าไปอ่านข้อมูลแต่นี่พอดีเรามาเนี่ยเรามา6 วันมันก็เลยแบบว่าคอมอะไรเงี้ยเราก็ซื้อแบบ2 อย่างผสมกันระหว่างแบบว่า 4-day pass แล้วก็ครึ่งราคาอะไรเงี้ยแต่คือโดยรวมแล้วคือถ้าเราซื้อ pass เนี่ยมันจะดีกว่าที่เราบอกว่าเออไปขายเดียวแล้วซื้ออะไรเงี้ยเพราะว่าแพงมากซื้อแล้วแล้วคงรถไฟเป็นบรรยากาศข้างทางที่จะไปพิราตัสบรรยากาศ2 ข้างทางก็จะเป็นอย่างนี้ครับสวิตเซอร์แลนด์เขาเป็นเลคส์บางคนก็ work and travel right now work and travel this is a real life work and travel yeahYou're working at the same time and travel at the same time. This is the real work and travel. What am I doing? You're working and travel. Where's my work? What did I do? The online business.Maybe. I am. How did it make an Indian? What? At least I made it. But, you know. So if I make 130 million, if I make 100 million, I mean, 1 million dollars, it's going to be heavy. What's that?บรรยากาศบนเขาใกล้ๆสถานีรถไฟเห็นภูมิที่จะไปเรือก็ได้ไปต่อรถไฟ Please if you have the ticket ต้องโชว์ ticket ก่อนนี่เป็นสถานีรถไฟที่จะไปบานฮอปUpper team.
นี่คือแผนภูมิที่จะขึ้นไปดูบนภูเขานั่งรถไฟขึ้นไปตรงนั้นทิราตัสกัมทิราตูเซ 70,000 ฟีต 7,000 ฟีตจากแม่น้ำจากทะเลเป็นเวลาที่รถไฟขึ้นไปนั่งกระเช้าขึ้นไปแผนภูมิเขา 72 for 2 ticket อันนี้เราต้องซื้อตั๋วเพิ่มอีกอ่ะใช่คือถ้าเพิ่มอย่างนี้คือเราจะแบบถ้าเรามี Swiss Pass อะไรเงี้ยถ้าไออะไรพิเศษอย่างเงี้ยเราก็จะHow to pick the Swiss franc? The device down on the upper room. Oh, okay. Okay. Right. And this is Pilatus Bahnhof. The train is on the high level.ตัวเท่าไหร่คือเรามี Swiss Pass ใช่ไหมเราก็โชว์ให้เขาดูรถไฟขึ้นไปแล้วนี่ครึ่งราคาเนี่ยครึ่งราคาก็เหลือคนละ35ครั้งแต่ถ้าเต็มก็คูณ2เข้าไปนะคะบรรยากาศโดยรอบสวยงามเดี๋ยวเราไปปีนเขากันไปรับความหนาวเย็นนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟขึ้นภูเขาที่เซเวอร์เซนพิลาตัสนั้นก็เป็นภาพโดยรวมว่าขึ้นไปแล้วจะเห็นอะไรบ้างบนภูเขาน ี่คือวิวเมื่อขึ้นไปบนภูเขาเราจะเห็นอะไรบ้างตอนนี้ก็กำลังจะเดินขึ้นไปขึ้นรถไฟบนเป็นบรรยากาศรอบๆสถานีรถไฟฉันมาเสียงของสนามบิน
เท่าไหร่เลยพอมาถึงจุดนี้เขาก็คงจะโทรบอกกันว่าเนี่ยจะต้องขึ้นต้องลงยังไงเปล่าเพื่อที่จะได้ไม่นิรันดร์เป็นบรรยากาศขึ้นมาณจุดหนึ่งที่เขาพิลาตัสที่เทศสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาวันนี้อากาศวันนี้อาจจะมันฝนจะตกเย็นตอนนี้เราก็มาถึงยอดพิลาทัสแล้วนะคะโอเค thank you ถึงแล้วค่ะคนนี้เขาก็รอลงไปแล้วก็ขึ้นมามีอะไรมีแต่หมอกนี่ไงขึ้นไปพาโนรามาเบบี้ขึ้นไปพาโนรามานี่ไงเห็นไหมภรรยาบอกแล้วขึ้นมาจะเห็นอะไรไหมเพราะว่าบอกว่าเป็นหมอกอย่างนี้ OMG พาโนรามาไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่หมอกได้ยินเสียงภรรยาถึงได้บอกไงว่าขึ้นเขาจะเห็นอะไรไหมเพราะฝนมันตกไอ้บอกอยู่แล้วเบบี้ข้างบนมันมีอะไรลองขึ้นด้วยมั้ยได้ยินคนพูดก็ลองก้องแก้งก้องแก้งอันนี้ก็เป็นราคาอาหารและเครื่องดื่มบนพิลาทัสนี่นะคะเนี่ยก็น่ากินอยู่นะราคาเป็นไงน่าสนนะเซลเซอร์วิสซาลัดเ
บานาน่ายังซองแล้วอ่ะแค่ราคาบานาน่าน่ะสปาเกตตี้15ฟรังค์ Sorry เนี่ยถ้าอากาศมันโปร่งมันโล่งมันต้องเป็นอย่างนี้สิแต่นี่อากาศมันไม่โปร่งไม่โล่งเลยอ่ะงานนี้ต้องมีทริปซ่อมหรือเปล่าค่ะลูเซอร์นี่ไง Look at this baby มันจะต้องเป็นอย่างนี้เราขึ้นมาถึงแล้วเราต้องนั่งลงไปอย่างนี้แต่นี่แบบไม่เห็นอะไรเลยครับเคเบิลคาร์เที่ยวสุดท้ายก็5:30ค่ะเนี่ยเคเบิลคาร์เรานั่งรถรางไฟขึ้นมาแล้วเราก็ลงกระเช้าแล้วกัน这么大那你吃吧我以为是一个一块ดูทุกคนก็ขึ้นมาเที่ยวกันแต่ว่ามองอะไรไม่เห็นอย่างที่รู้กันว่าสภาพอากาศมันไม่เปิดฝนตกครึ้มหมอกเต็มไปหมดเลยน่าเสียดายอ่ะนาฬิกาสวิสเมดเหมือนกันที่จริงเราต้องได้เล่นอะไรอย่างนี้สิแต่ว่า เราขึ้นมาแล้วเราขึ้นตัวนี้มาวิวเราต้องเห็นอย่างนี้ท่าเรือลูเซนอันนี้เป็นโฮเทลที่อยู่แบบที่อยู่บนพิลาทัสเนี่ยค่ะสวยเนาะราคาก็คงไม่ต้องพูดถึงนี่คือเป็นกระเช้าที่จะขึ้นจะลงมาที่ภูเขาพิลาทัสตอนที่มานั่งรถไฟตอนลงก็จะนั่งกระเช้าลงไปบัตรที่ซื้อมาก็ได้ทั้งกระเช้าได้ทั้งรถไฟตั้งแต่ลอสแอนเจลิสนิวยอร์กมันลูซานองโตเกียวซิดนีย์Mit der Bahn wird er so ganz lang.
เราลงมาจากยอดพิลาทัสข้างบนแล้วนะคะที่เป็นเมฆเป็นหมอกเรานั่งกระเช้าลงมาใช่ไหมนี่เราก็มาเล่นตรงนี้อุ้ยเราต้องกินน้ำตรงนี้หรือเปล่าจะได้ถึงมาแล้วจะได้ถึงนั่นแหละมันก็จะมีที่เล่นอีกไหลลงไปนั่นที่เล่นต่างๆนานามีที่ปงที่ปีนนี่ล่ะนั่นกระชงกระเช้านี่เดี๋ยวเราจะนั่งกระเช้าตัวนี้ไปนั่นเข้าไปกันละเดี๋ยวเราก็นั่งลงไปข้างล่างลงไปลูเซนนี่ค่ะนั่นไงเราลงมาจากตรงนั้นเมื่อกี้เราขึ้นไปสวรรค์มาตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะนั่งกระเช้าลงไปข้างล่างไปจนถึงนี้เที่ยวสุดท้ายคือ1745 5:45 จากตรงนี้จากสถานีนี้ดูสวยขึ้นตั้งเยอะเลยอ่ะหยดฝุ่นที่ติดตรงคอเนี่ยนะตรงนั้นสินี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งใกล้ภูเขาพิลาทัสข้างล่างภูเขาใกล้ๆ Sun Star Let's go ป๊าป๊าโอเคเป็นไงกันบ้างคะพาเที่ยวเมาพิลาทัสเสียดายเนาะฝนตกหมอกลงแต่ภาพโดยรวมก็ยังถือว่าโอเคนะคะเราก็ยังได้ไปดูวิดีโอดูภาพที่แบบว่าถ้าอากาศเปิดเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเราก็จินตนาการตามอะเนาะพอเรานั่งแทรมลงมาข้างล่างอีกฟากหนึ่งมันก็ยังมีฟ้าเปิดนิดหน่อยเราก็ยังเห็นวิวสวยๆแต่ก็ยังถือว่าโอเคอะค่ะก็ไม่แน่นะครั้งหน้าเราอาจจะมีทริปซ่อมมาที่นี่อีกรอบก็ได้ภาวนานะคะ
คนเรามันก็ไม่แน่เนาะชีวิตอะโอเคเนี่ยค่ะเวลาเราเหลือเยอะเลยเรากะว่าเราจะไปเที่ยวซูริกกันค่ะนั่งรถไฟไปแป๊บเดียวเนาะที่เราแพลนไว้ว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวซูริกเราคงทำได้ค่ะโอเคอย่าลืมติดตามชมวิดีโอของซูริกนะคะโอเคแค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย